ตำนานโกเซนตอน24โกเซนในอดีตจาก The Lost Canvas บางคนงงมี24เลยเหรอน่าจะมีแค่12ราศีบวก1เจมินีไม่ใช่เหรอเริ่มที่คนแรกพิซซิสอัลบาฟิก้ากับเลือดพิษที่ฉีดเข้าร่างใครแล้วตายแน่นอน2เวอร์โกอัศมิทธานักบวชผู้สร้างสร้อยประคำผนึกวิญญาณสเปกเตอร์ดาวมาน108ตนคนที่3ทอรัสฮัสกาโดกับถ้าไม่ตายไททันโนวาพลิกพสุธาถล่มปฐพีคนที่4แคนเซอร์มานิกอลกับตำนานกระโดดเหยียบโต๊ะเทพแฝดเท่านั้นไม่พอยังไปต่อยหน้าเทพเจ้าอีกนะเก๋าสุดแล้วอ่ะพี่คนเนี้ยคนที่5แคปริคอนเอลซิดเดทไอ้ด้วนกับปราณดาบที่สามารถตัดได้ทุกสิ่งจริงๆคนที่6สกอร์เปียนคาวเดียแมงป่องทองป่วยที่มีหัวใจลุกเป็นไฟที่ต้องมาพร้อมกับคนที่7อะควาเรียสเดเจลกับสุดยอดความเย็นที่สามารถแช่แข็งทะเลได้เลยนะอะไรมันจะเวอร์ขนาดนั้นคนที่8ซาจิทาเรียสจิจิฟอสผู้นำตัวจริงของโกเซนในศึก The Lost Canvas ครับ The Bag ประจำทีมคนที่9แอเรียสชิออนยิ่งมีบทก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายก็ได้กลายเป็นเคียวโกรุ่นต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่อยากจะพูดเลยคนที่10ไลบราโดโกท่านผู้เฒ่าของดราก้อนชิริวบทเยอะที่สุดแล้วคนเนี้ยวีรกรรมเยอะจริงๆคนที่11เลโอเลกูลัสผู้ที่สามารถใช้ท่าไม้ตายของ12โกเซนยิงออกมาในทีเดียวอะไรมันจะเก่งขนาดนั้นคนที่12เจมินี่เดฟเทโรสเป็นคนที่ฆ่าพี่ตัวเองกับมือแล้วก็ยอมตายสละวิญญาณคืนให้พี่ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรก็ต้องไปดูคนที่13เจมินี่อัสปูรอสผู้ที่หลอกลวงเทพเจ้าตัวเองตายไปแล้วแท้ๆแต่ไปขอดวงวิญญาณจากฮาเดสได้มา1และได้จากน้องชายอีก1เป็น2แล้วเอาไปโชว์เทพปราบเทพเจ้าแห่งการเวลาและนี่ก็คือ13โกเซนตัวหลักจาก The Lost Canvas นะครับหลังจากนี้มาดูตัวละครที่มีบทในภาคไกเดนกันบ้างเป็นภาคเสริมของ The Lost Canvas คนที่14เลโออีเลียสจะต้องเป็นเลโอที่เก่งที่สุดแล้วครับแต่น่าเสียดายที่ป่วยเป็นโรคปอดแล้วก็ตายไปก่อนนะครับแต่ยังไงความเก่งของเขาก็ถูกถ่ายทอดมาให้กับน้องชายอย่างชิจิฟอสแล้วก็ลูกชายอย่างเลกูลัสนะครับคนที่15ทอรัสเทเนโอลูกศิษย์ของฮัสการ์โดนะครับและภายหลังได้ชิออนช่วยสอนให้อีกจนกลายเป็นโกเซนทอรัสที่แข็งแกร่ง16พิซิสรูโกนิสอาจารย์ของอัลบาฟิก้านะครับที่เลือดพิษของเขาร้ายกาจขนาดนี้ก็เพราะท่านอาจารย์รูโกนิสถ่ายทอดเลือดพิษให้นี่แหละ17สกอร์เปียนชาฟิรีแมงป่องทองคำคนก่อนหน้าที่จะมาเป็นคาวเดียนะครับเป็นคนที่ทรยศอาเทน่าและคิดจะไปสวามิภักดิ์กับโพไซดอนสุดท้ายโดนอาจารย์ของอัลบาฟิก้าจัดการต่อไปจะเป็นโกเซนรุ่นที่เก่าแก่กว่านี้นะครับคนที่18แคนเซอร์เซดหรือหลายๆคนอาจจะรู้จักในฐานะเคียวโกเซดอาจารย์ของแคนเซอร์มานิกอร์นั่นเอง19ทอรัสฟรานซิสกาหนึ่งในโกเซนที่ถูกล้างสมองให้กลายเป็นพวกของฮาเดสมาพร้อมกับถ้าไม่ตายบุนริงสไปค์ใช้เขากระทิงทองคำพุ่งชน20ซาจิทาเรียสแอรัสอีกหนึ่งโกเซนที่ถูกล้างสมองให้กลายเป็นพวกของฮาร์เดสนะครับถึงจะมีบทนิดเดียวแต่ก็มีชื่อนะยังมีโกเซนในอดีตอีกหลายคนที่ถูกล้างสมองแต่ไม่มีชื่อก็คงต้องนับเป็นตัวประกอบไปนะครับคนที่21แอเรียสเกตการ์ดไอหมอนี่นี่แหละคือคนที่เอาผีเสื้อจากยมโลกมาสะกดจิตเหล่าโกเซนแกะทองคำเจ้าของท่าฟรอสซอแกะพุ่งชน22แอเรียสอเวเนียแก่ทองคำผู้ที่เดินทางมาจากอนาคตที่ล่มสลายมายังอดีตที่แสนไกล
และกลายเป็นโกเซนแอเรียสแทนเกสการ์ดที่ตายไปนะครับและถ้าไม่ตายของอาเวเนียเนี่ยก็ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปสู่ชิออนมูและยิกิ23อควาเรียสเครสท่านผู้เฒ่าผู้ผ่านศึกมาหลายยุคสมัยและจะเป็นอาจารย์ของอควาเรียสเดเจลด้วยนะครับอายุมากขนาดนี้แต่ที่ยังเห็นว่าเป็นหนุ่มหล่อเพราะท่านเครสสามารถสร้างกายทิพย์ของตัวเองตอนหนุ่มเพื่อมาต่อสู้ได้ครับโคตรเทพสุดท้ายคนที่24ไลบราอีเทียท่านผู้เฒ่าสหายของท่านเครสซึ่งตำแหน่งสุดท้ายของเขาคือเคียวโกอีเทียแต่ในสมัยที่ยังหนุ่มเป็นไลบราอีเทียเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะเป็นโกเซนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วครับเพราะเขาสามารถควบคุมอาวุธไลบรา12ชิ้นให้โบยบินโจมตีได้ดังใจเลยครับอะไรมันจะโหดขนาดนั้นและนี่ก็คือ24โกเซนในอดีตจาก The Lost Canvas นะครับใน24คนนี้เพื่อนๆชอบโกเซนคนไหนมากที่สุดครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นบอกกันด้วยนะเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะอ่านมังงะให้สนุกสวัสดีครับ